สวัสดีทุกคนนะจ๊ะกระทงกระถางที่เราเตรียมเอาไว้จะปลูกนู่นปลูกนี่หมักตอนนั้นน่ะที่เราทำคลิปหมักพืชผักขมๆไว้อ่ะเนี่ยพวกกระถางพวกเนี้ยเนี่ยที่เราหมักพืชผักขมๆคิดว่าจะปลูกพริกไม่รู้อ่ะแล้วแต่เดี๋ยวคิดก่อนอันนี้ก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากเพื่อนด้วยนะดูโฆษณาให้เราหน่อยรบกวนเวลาเล็กน้อยอย่ากดปล่อยคำโฆษณาร้องบอกเพื่อนไปดีใจเพื่อนตอบมาเธอจ่ายค่าเน็ตเรามาเพราะโฆษณามาเป็นชั่วโมงอีโอ้ไม่ได้ร้องเพลงนี้ตั้งนานแล้วนะเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็ดูโฆษณาให้เราบ้างนิดๆหน่อยๆไอเพลงนี้น้องหนวดเขาให้เราแต่งไงนะน้องหนวดช่องเดโชสุกอินมาบริการตอนที่แอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจมันนอกมันแปลกไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือเบื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรดอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรดอกโรงเรียนแล้วก็เพจมาบริการตอนที่แอดนครพนมได้นะจ๊ะมีความรู้ได้ความรู้ได้สาระและความบันเทิงจริงๆนะช่องน้องหนวดจริงไม่ได้โฆษณาเลยเนี่ยมีทุกคลิปไปดูสองตายายนะโกริโกะน่ารักนี่อันนี้ก็หมักอันนี้เราก็รองด้วยมะพร้าวสับเหมือนเดิมนะแล้วเราก็ไปย้ายผักชีฝรั่งมาลงก็ต้องรอดูต่อไปเพราะเราเอาน้ำหมักจากเศษอาหารมาใส่แต่เป็นน้ำหมักที่เพิ่งจะหมักในถังหมักใหม่ๆนะคาดว่ากรดอาจจะน้อยลงน้อยกว่าที่หมักนานๆก็รอลุ้นว่าจะเป็นยังไงบ้างเวลาย้ายกล้าเนี่ยเราย้ายเมื่อวานตอนเย็นนะนี่เนี่ยย้ายตอนเย็นๆตอนเช้าๆก็เลยมาถ่ายคลิปนี่มีอะไรมากเตรียมนู่นเตรียมนี่เอาไว้เฮ้ยไม่มีที่อ่ะจริงๆอ่ะคือที่มันมีแต่มันไม่โดนแดดเห็นไหมดูหม่องนู้นนี่อยู่ใต้หลังคาโรงจอดรถไงต้นไม้พืชผักอะไรก็แล้วแต่ที่ชอบแดดรำไรเขาก็ยังต้องการแดดอยู่ดีนะเอาเป็นว่าต้องการแสง UV ก็แล้วกันดูวนมาดูอีกแล้วอย่างที่เราบอกนะพวกเม็ดมะเขือเทศเนี่ยไปซื้อมาโดยโรยเดี๋ยวก็ขึ้นแต่ถ้าปลูกฤดูอื่นดูแลยากหน่อยต้องปลูกฤดูหนาวอันนี้มันมีทั้งมะเขือเทศลูกใหญ่ๆแล้วก็มะเขือเทศส้มตำคือมันอยู่ในตู้เย็นใกล้เน่าแล้วเอามาบี้ๆโรยๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยเอาจะเอาไงดีเนี่ยนี่อันนี้คือันชันนะเนี่ยไม่รู้จะเอาลงตรงไหนแล้วนี่เออนี่เอาพริกย้ายมาสี่ต้นเอาพริกมาย้ายมาสี่ต้นตรงนี้ในกระถางนี้เนี่ยผืดผักขมๆก็ตัดเอามาเดี๋ยวไปตากแดดใส่นู่นใส่นี่กระเจี๊ยบพันดอกที่เราเอามาเม็ดมาฝังไว้กระเจี๊ยบนี่ก็งอกง่ายเอามาฝังไว้ที่ก็งอกเนี่ยไม่เอาอันนี้กระชาแมวนี่พริกหรือเปล่ารอลุ้นมะตูมเอากิ่งมาปักทิ่มก็ติดนี่ดูเห็นป่ะเนี่ยหนอนช่อนใบทั้งนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวกันไกลก่อนเนี่ยเอาไว้ไม่ได้นะแบบนี้เ
หนอนชอนใบนะตัดออกให้หมดหมดเลยเนี่ยทั้งเนี่ยหมดเลยเนี่ยอันนี้เป็นกิ่งปักชำนะเป็นมะเขือเทศที่เราตัดกิ่งปักชำนะเนี่ยนี่เป็นกิ่งปักชำนะติดดอกแล้วด้วยเนี่ยติดดอกแล้วตัดออกไปทิ้งเลยเนี่ยหนอนชอนใบให้อยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวหมดเลยทั้งต้นเดี๋ยวอดกินอันนี้กิ่งปักชำมะอึกของน้องบีนะเนี่ยเนี่ยกิ่งปักชำอันนี้เอาทิ้งนี่มะอึกของน้องบีนะเนี่ยเอากิ่งมาปักชำไว้ติดรากยังน่าจะติดรากแล้วอันนี้พวกถ้วยจานที่เราเอามาตักดงตักดินเอามาลงเมล็ดมาแม่บอกว่าจานหายไปไหนหมดอยู่นี่แหละแม่บอกจานหายไปไหนหมดเนี่ยแม่บ่นอันนี้ดูสิถ้าไม่ได้ดูแลเมื่อจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะกระเพราเพี้ยตัดยอดออกนี่โหระพาดูดิเห็นป่ะตัดออกตัดออกให้หมดนี่อย่างงี้ตัดให้ไม่เหลือเลยเอาถ้าเป็นอย่างงี้นะใบงวงใบหงิกตัดออกให้หมดไม่ต้องเสียดายให้เขาแตกมาใหม่ถ้าแตกมาแล้วยังเกิดยังไอ้นี่อีกเอาก็คงสร้างเสียไปแล้วนี่มีกิ่งก็งอตัดทิ้งออกให้แตกใหม่โอ้ยอันนี้คือแคขาวเนี่ยเมล็ดแคขาวเนี่ยปล่อยให้แห้งนะเดี๋ยวเอาเม็ดไปเพาะต่อแคขาวมรุมตัดไปหลายรอบแล้วเพิ่งกวาดเสร็จนี่จะพาไปดูด้านข้างเดี๋ยวถอยก่อนให้ดูเราเพิ่งจะเก็บกวาดอ้าวกระท้อนจะออกไหมเนี่ยจะออกไหมไม่ออก อยู่ในกระถางแต่รากลงดินไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้ย้ายออกไปว่านหางจระเข้ก็ได้จับเรื่องจับนี่เห็นไหมต้นไม้ที่ไม่ได้โดนแดดมันจะเป็นเงี้ยเนี่ยเราเอามาฝังเอามาคณะเม็กซิโกเนี่ยต้นชัยยาต้นผงชูรสหรือมะละกอกินใบเอามาฝังไว้เนี่ยคือเขาไม่โดนแดดเขาไม่งามนะต้นไม้เนี่ยพี่สาวเอาออกไปแล้วโล่งไหมโล่งเอากรงกระต่ายออกไปแล้วทีเนี้ยจะไม่ปลูกอะไรไม่ได้นะเนี่ยเห็นพื้นที่ว่างๆอย่างเงี้ยปลูกอะไรมันอาจจะไม่ค่อยงามโอ้โหชมพู่ออกมาเต็มเลยชมพู่เขาอยู่ในร่มไม่โดนแดดอ่ะนู่นเห็นชมพู่ไหมชมพู่เราปลูกโอ้โหเราเป็นคนใจบุญมากเลยว่ะเราปลูกไว้เลี้ยงหนอนกับนก แล้วก็ทำปุ๋ยหมักเดี๋ยวรอให้เขาโตๆก่อนเดี๋ยวเขาโตๆก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะเอามาโชว์ออกสื่อนะดีนะมีชมพู่บังแดดข้างบ้านเนี่ยไม่งั้นน่ะแย่เลยด้านข้างเนี่ยร้อนตายเลยมีต้นไม้ใหญ่ๆมาบังแดดเนี่ยมันจะทำให้บ้านเราไม่ร้อนในช่วงหน้าร้อนแดดนี่ทิ่มมาเลยเนี่ยแดดช่วงบ่ายนี่แดดจะจิ้มมาเลยสาดเข้ามาเลยขี้นกเต็มไปหมดไม่มีเวลาอ่ะนั่นสวัสดีโอ้ดูเนี่ยหน้าฝนทีนึงถึงจะสะอาดนะเนี่ยดูกันสาด สวัสดีคุณนกสบายดีไหมแซวหน่อยดิฮะได้ อ้า ตัวแย่กำลังกกไข่
โหขี้นกเต็มไปหมดเลยให้ดูหลังบ้านอ่ะดูหน่อยนี่โอ้จะหมดถังแล้วน้ำหมักผลไม้ยุบไปเยอะไม่ได้เติมมีอะไรก็ใส่ใส่ไปผลละมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวชมพู่เนี่ยถ้าเขาร่วงลงมาเราก็จะเอามาใส่ถังนี่แหละพี่สาวเก็บไว้ให้นะปุ๋ยหมักชั้นดีเลยเนี่ยนี่พี่หนุ่ยให้มาพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่นารักให้มายังไม่ได้ออกกับมะพร้าวเนี่ยให้มาตั้งนานแล้วนะจะเป็นปุ๋ยอยู่แล้วอันนี้พี่สาวเขาถามว่านี่ใส่ลงไปได้ไหมเนี่ยเราบอกว่าใส่ได้เลยเนี่ยพวกใบไม้เนี่ยอันนี้มันจะมีพวกปุ๋ยขี้วัวอยู่ด้วยนะแล้วก็ในถังนี้สารพัดจุลินทรีย์เลยแหละเนี่ยหมักไว้เศษใบไม้ใบเมื่อเนี่ยใส่ได้หมดเลยเขาก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนี่มีทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีโอ้โหสารพัดน้ำหมักนะเนี่ยนะตักใส่ต้นไม้งามงามยี่หร่ายี่หร่าพาดูแค่นี้ก่อนนี่ร้อยพี่สาวมาเอาออกไปเลยเนี่ยไอชิงช้าไม้เนี่ยเห็นไหมชิงช้าไม้เนี่ยร้อยพี่สาวฟิงไม่ใช่แม่กวาดเหรอเก็บกวาดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงเนี้ยชิงช้าไม้เนี่ยพี่สาวต้องรอให้พวกกองช่างว่างๆก่อนถึงจะมาช่วยยกออกไปอันมันถอดได้แล้วเนี่ยถอดจากตรงเนี้ย2ชิ้นแล้วขึ้นปิกอัพมาเลยเอาขึ้นปิกอัพเอาออกไปเนี่ยแล้วตรงนี้เห็นป่ะปุ๋ยหมักใบไม้ของชมพู่นี่แหละปุ๋ยชั้นดีเหมือนกันรอให้พี่สาวมายกไปก่อนนี่ไงตอนนั้นพี่สาวมาช่วยจัดแล้วก็เอากระถางมาไว้ตรงนี้เราก็ยังไม่ได้จัดเรียงอะไรมากเลยพอดีช่วงนั้นเราเจ็บหลังพอดีไงตอนนี้เราหายดีแล้วมะดันบ้านเรามีมะดันด้วยนะมีช่วงนึงโหมะดันลูกเยอะมากเลยแต่ปีนี้ยังไม่เห็นออกมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้กับมะม่วงแรดมะม่วงชดาพรตอนนี้ก็น่าจะตอนปลูกแรกๆนั้นเป็นมันมี2ต้นหรือไงยังงงๆอยู่เนี่ยเพราะตอนนั้นมันจะมีนอออกมาออกลูกมี2ต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจปลูกเองลืมเองเนี่ยแก่เท่าชราแล้วฟิงเราจะวนเวียนมาดูอีกไหมไม่เอาดีกว่าเขียวดีจังให้ดูแค่นี้แหละฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนเฮาห้าหุ่นหวนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไม่ฝากไว้แล้วตอนต้นแต่ไม่ได้ร้องเพลงนี้สุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่า
เกิดมาเป็นคนอดทนเราอย่ามัวซึมเศร้าทุกคนเราแรงสำราญรวมเบิกบานดวงใจเอ๊ะยังไงต้องตัดอีกแล้วเดี๋ยวไปตัดดีกว่าตัดนานนั้นเนี่ยรากเริ่มยังไม่เห็นโผล่ทุกข์ไม่ทำให้ใจเร่าเริ่มสุขกันเธอดีอย่ามัวรีรออย่าทำหน้างอนไปไปตามบุญและกรรมบันดาลไปดีกว่าพาชมแค่นี้แหละขอบคุณที่รับชมไม่ใช่แค่นี้นะ